ยเรื่องใหญ่ในแวดวงอสังหาริมทรัพย์นะคะนั่นก็คือกรณีที่คอนโดมิเนียมหรูแอชตันอโศกค่ะมีคำพิพากษาจากศาลปกครองสูงสุดนะคะให้เพิกถอนใบอนุญาตในการก่อสร้างเนื่องจากมิชอบด้วยกฎหมายนะคะหลังจากนั้นอนันดาเดเวลลอปเมนต์ก็ได้ขอเวลา14วันค่ะเพื่อที่จะหาทางออกหวังว่าจะไม่ต้องทุบตึกทิ้งนะคะวันนี้รายการของเราจะพาคุณผู้ชมมาอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดกันรวมไปถึงดูในมุมมองของนักวิชาการแถวหน้าของไทยด้วยนะคะในด้านการตลาดว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจะบานปลายกลายมาเป็นวิกฤตแบรนด์แล้วหรือไม่อย่างไรนะคะแต่ก่อนอื่นพาคุณผู้ชมมาพูดคุยดูการถึงโครงการแอสตันอโศกกันก่อนค่ะเป็นโครงการคอนโดมิเนียมหรูย่านใจกลางเมืองนะคะที่ร่วมทุนกันระหว่าง2บริษัทก็คือบริษัทอนันดาดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนและบริษัทมิตซุยฟูโตซังจำกัดจากญี่ปุ่นค่ะโดยที่มีบริษัทอนันดา MF เอเชียอโศกจำกัดเป็นผู้พัฒนาโครงการโดยที่โครงการนี้ได้ตั้งอยู่บนพื้นที่ระหว่างซอยสุขุมวิท19และถนนอโศกมนตรีด้านหลังโครงการก็คือห้างเทอร์มินอล21และติดกับทางขึ้นลงรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีสุขุมวิทนะคะตั้งอยู่บนพื้นที่2ไร่3งานมูลค่าโครงการอยู่ที่ 6,481 ล้านบาทอาคารมีความสูง50ชั้นและมีชั้นใต้ดิน1ชั้นจำนวนทั้งหมด783ยูนิตด้วยกันเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี2559สร้างแล้วเสร็จมีผู้พักอาศัยตั้งแต่ปี2561นะคะข้อมูลล่าสุดจากบริษัทอนันดาดีเวลลอปเมนต์ก็คือมีการโอนให้กับเจ้าของร่วมไปแล้วทั้งสิ้น668ยูนิตมูลค่า 5,653 ล้านบาทคิดเป็น 87% ยังมียูนิตคงเหลือ115ยูนิตมูลค่า828ล้านบาทหรือว่าคิดเป็น 13% ค่ะส่วนความคืบหน้าหลังศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาให้เพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างก็คือ27กรกฎาคมที่ผ่านมาอนันดา Development ก็แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคือเป็นเอกสารลงในวันที่31กรกฎาคม2566ถึงแนวทางแก้ไข3ข้อด้วยกันข้อแรกบอกว่าจะรวบรวมความเสียหายแนวทางแก้ไขติดต่อเจรจากับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเร่งด่วนนะคะข้อ2คือแม้ศาลปกครองสูงสุดจะพิพากษาเพิกถอนใบรับหนังสือแจ้งความประสงค์จะก่อสร้างแต่ความเสียหายดังกล่าวยังสามารถแก้ไขได้นะอันนี้เป็นเบื้องต้นนะคุณผู้ชมและข้อที่3ก็คืออนันดา MF อยู่ระหว่างการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะหาแนวทางในการอนุมัติหรืออนุญาตให้ทำโครงการแอสตันอโศกเพื่อแก้ไขความเสียหายให้กับประชาชนผู้ที่ซื้อห้องชุดหรือว่าเจ้าของร่วมซึ่งการหารือกับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการควบคู่ไปกับการพิจารณาในแนวทางอื่นๆที่มีอยู่หลายแนวทางซึ่งบริษัทบอกว่าจะรายงานความคืบหน้าเพิ่มเติมต่อไปนะคะนอกจากนี้ยังคงต้องติดตามอีกหนึ่งประเด็นคือการแถลงของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็คือคุณชัชชาติ สิทธิพันธ์เกี่ยวกับโครงการแอสตันอโศกในวันพรุ่งนี้ค่ะ3สิงหาคมว่าจะมีคำสั่งออกมาอย่างไรนะคะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยคุณวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบอกว่าการเพิกถอนใบรับการแจ้งการก่อสร้างดังกล่าวไม่ได้หมายความว่าคอนโดแอสตันอโศกนะจะต้องรื้อถอนอาคารเพราะว่ายังมีแนวทางบริษัทผู้เป็นเจ้าของโครงการยื่นขอใบแจ้งก่อสร้างใหม่ได้ที่สำนักงานเขตวัฒนาอย่างไรก็ตามเดี๋ยวต้องติดตามกันหลังจากนี้ว่าจะเป็นอย่างไรแต่ที่แน่ๆอันนี้เป็นภาพรวมที่เกิดขึ้นเราเล่าย่อๆคร่าวๆมาดูในผลกระทบของมิติของแบรนด์แน่นอนคุณผู้ชมกรณีนี้ยืดเยื้อมาหลายปี 6-7 ปีนะคะหลายคนพูดเป็นมหากาพย่อมส่งผลต่อวิกฤตศรัทธาต่อแบรนด์อนันดาเรื่องนี้มุมมองของนักการตลาดเป็นอย่างไรแล้วตอนนี้มันวิกฤตแล้วจริงๆหรือไม่นะเราจะไปพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกภัทรธนกุลค่ะหัวหน้าภาควิชาการตลาดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตอนนี้อาจารย์เอกอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเพ็ญคุณแอมมี่ครับค่ะอาจารย์นี่สายตรงมาจากญี่ปุ่นนะคุณผู้ชมตอนนี้นะ อาจารย์นะคือแบรนด์เนี่ยเป็นสิ่งที่มีมูลค่าทางธุรกิจสูงมากค่ะแต่กรณีที่เกิดขึ้นกับแอสตันอโศกและเกิดขึ้นกับแบรนด์ของอนันดาอาจารย์มองว่าคือในมุมของอสังหาเขาบอกเป็นสึนามินะคะในมุมของนักการตลาดมองภาพนี้ยังไงบ้างคะผมมองในมุมการตลาดอย่างนี้ครับคือในช่วงต้นเนี่ยมันจะดูเหมือนเป็นคลื่นที่มีขนาดใหญ่มากครับเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงเพิ่งเกิดครับค่ะแต่ว่าการซื้อบ้านเนี่ยครับหรือการซื้อที่อยู่อาศัยเนี่ยทางการตลาดเราเรียกว่า high involvement product คือมันต้องใช้ปัจจัยหลายอย่างมากในการตัดสินใจสถานที่โลเคชั่นการบริการคุณภาพของสินค้าเพราะว่าเราจะซื้อแล้วจะอยู่ครับ
คือมันเป็นของที่มันจะเกี่ยวข้องกับชีวิตเรามากอย่างเงี้ยครับแบรนด์มีความสำคัญแต่เป็นส่วนหนึ่งของการที่เราใช้ตัดสินใจเฉยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยในระยะยาวรุนแรงมากไหมไม่รุนแรงขนาดนั้นแต่ช่วงต้นนี้จะเห็นว่ารุนแรงมากครับเพราะเพิ่งเกิดครับค่ะดังนั้นครั้งนี้มันเขย่าความเชื่อมั่นจนเราสามารถพูดว่ามันเป็นวิกฤตต่อแบรนด์อนันดาได้แล้วหรือไม่คะผมคิดว่ามีความวิกฤตหากไม่แก้ให้ดีครับแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นสึนามิครับสึนามิคือทำลายล้างครับไม่ทำลายล้างแบรนด์อนันดาใช่ไม่ใช่ครับเป็นคลื่นขนาดยักษ์ละกันครับถ้าถือว่ารับได้ดีแล้วบางทีโต้คลื่นได้จะรู้สึกว่าอนันดาเก่งมากเพราะฉะนั้นในกรณีนี้อนันดาหรือแบรนด์ใดๆก็ตามที่เจอคลื่นขนาดยักษ์แบบนี้ครับถ้าพลิกวิกฤตได้นะครับในช่วงนี้จะกลายเป็นฮีโร่ครับแล้วแบรนด์จะดีขึ้นอีกมหาศาลงั้นอยู่ที่ฝีมือของคนทำแบรนด์พอสมควรเลยครับค่ะดังนั้นเนี่ยเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้วนะอาจารย์แต่ว่าแน่นอนว่าตอนนี้เป็นอาจจะมองว่าคลื่นใหญ่ที่อาจารย์มองเพราะว่าที่จริงแล้วมันยืดเยื้อมาแต่เหมือนคราวนี้มันคือป้องเช็คเข้ามาแล้วสิ่งที่อนันดาทำการสื่อสารที่อาจารย์บอกว่าถ้าสมมุติเราผ่านโต้คลื่นนี้ไปได้ก็คือจะสบายแต่สิ่งที่ทำที่เกิดขึ้นมันมากพอแล้วหรือว่ามันยังน้อยไปหรืออย่างไรคะผมมีมุมมองว่าการมีเกิดวิกฤตที่มีคลื่นใหญ่เนี่ยครับมันจะต้องทำสามเรื่องเรื่องที่หนึ่งคือจะต้องพร้อมคือต้องรวดเร็วมากครับค่ะครับการที่อนันดาใช้เวลา4วันในการออกแถลงการเนี่ยผมว่ามันช้าไปครับครับมันเกิดตั้งแต่วันที่27ครับแถลงการ3ข้อเกิดวันที่31ครับครับแล้วก็แถลงการออกมาเนี่ยได้ประโยชน์อย่างหนึ่งนะครับคือประเด็น3ประเด็นเนี่ยยังเป็นเรื่องหนึ่งแต่พยายามพูดถึงบริษัทญี่ปุ่นที่ทำงานอยู่ด้วยคือมิตซุยฟูโดซังค่ะอันนั้นเนี่ยทำให้เกิด trust อย่างที่2นอกจากพร้อมต้อง trust คือต้องหาคนที่น่าเชื่อมั่นเชื่อถือครับด้านสุดท้ายเนี่ยคือ truth พร้อม trust truth คือต้องบอกความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งความจริงก็คือว่าหลังจากที่ดูแล้วพบว่าไม่ต้องรื้อซึ่งตรงกับที่อาจารย์วิษณุบอกค่ะบอกว่าราชการกรุงเทพมหานครไม่ต้องรื้อขอใหม่ได้แต่อย่างไรก็ดีไม่ใช่แค่ทางแก้ไปหาแค่รัฐต้องหาทางแก้อื่นๆให้เขาด้วยตอนนี้ใช้ความจริงบอกแต่ยังไม่ชัดครับว่าจะทำอะไรบ้างถ้าสมมติว่าอนันดารีบใส่เข้าไปว่าที่บอกว่ามีหลายแนวทางอ่ะแนวทางอะไรบ้างที่จะทำ1 2 3 4ให้รวดเร็วนะครับแล้วบอกความคืบหน้าอยู่ตลอดมันอาจจะทำให้อนันดากลายเป็นฮีโร่ก็ได้นะครับถ้าพลิกได้ครับค่ะคือยังสอบไม่ผ่านนะในเรื่องของความเร็วส่วนความชัดกับความจริงก็ยังค่อนข้างจะครึ่งๆกลางๆด้วยนะในมุมของดร.เอกใช่ไหมคะใช่และอย่างนี้สิ่งที่ทำนอกจากจะต้องเร็วต้องน่าเชื่อมั่นเชื่อถือคือชัดแล้วก็ใช้ความจริงแล้วเนี่ยครับอีกอย่างหนึ่งที่อนันดาน่าจะใส่เข้าไปตอนนี้ได้เนี่ยครับคือการทำเรื่องของ personal touch คือเราจะเห็นว่าอนันดาออกมาเป็นแถลงการเป็นคำพูดแต่บุคคลจริงๆที่ออกมาพูดอยู่ตรงไหนคนที่เข้าไปดูแลลูกบ้านที่ซื้อไปแล้วตั้งหลายร้อยยูนิตเนี่ยคนคนนั้นคือใครยังไม่เกิดการใช้มนุษย์เข้าไปให้ personal touch เลยนะครับก่อนเวลาเกิดปัญหามันต้องหาคนก็ไปช่วยคนตอนนี้มันใช้ตัวอักษรไปช่วยคนเป็นอันตรายนิดนึงครับแล้วถ้าการแก้ปัญหาของอนันดายังไม่มีความคืบหน้าไปมากกว่านี้อาจารย์มองว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในระยะต่อมาถ้าหากยังไม่มีการแก้ไขเนี่ยอาจจะบานปลายไปถึงขั้นไหนได้คะต่อแบรนดิ้งของอนันดาใช่ครับบางทีเราเห็นเป็นคลื่นขนาดใหญ่เนี่ยเรานึกว่ามันไม่ได้ซึนามิแต่พอขึ้นขนาดใหญ่เข้ามาแล้วเราไม่โตมันซะเลยเนี่ยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยขึ้นขนาดใหญ่อาจจะทำลายร้านได้มากกว่าที่คิดค่ะครับเรื่องนี้ครับต่างประเทศหลายที่ทำได้ดีนะครับหลายครั้งเราเห็นสายการบินบางสายการบินเนี่ยเครื่องบินตกค่ะเราจะเห็นเลยว่า CEO อย่างมีอยู่เครื่องบินตกหลายปีก่อนของอินโดนีเซียแอร์เอเชียเนี่ยครับค่ะคุณโทนี่เฟอร์นันเดสเจ้าของเนี่ยไปอยู่กับผู้ประสบภัยเลยนะครับ อยู่แล้วไม่ออกมาเลยแล้วเข้าไปอัปเดตอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นทุกวันติดต่อได้คนเห็นหน้าคนเห็นตาผมคิดว่าเรื่องพวกนี้ผู้บริหารอนันดาอาจจะพิจารณาให้ใส่ personal touch ลงไปเยอะๆเพราะตอนนี้คนเดือดร้อนมากแล้วก็ไม่ใช่แค่ครอบครัวสองครอบครัวผมว่ามีเป็นพันครอบครัวครับค่ะดังนั้นสิ่งเขาเรียกว่าสิ่งสำคัญคือระยะเวลานะตอนนี้อาจารย์เอกมองว่าควรจะออกมาตอนนี้ยังทันไหมหรือว่าระยะเวลาที่ควรจะต้องทำเพราะว่าตั้งแต่27ถูกไหมคะแล้วหรือว่ารอพรุ่งนี้หรือว่ามันเป็นช่วงวันหยุดยาวไหมอาจารย์หรือว่าถ้ามันปล่อยนานไปกว่านี้มันน่าจะดูแล้วเดี๋ยวมันจะกลายเป็นภาพลบแล้วก็ภาพลักษณ์ที่มันติดไปกับแบรนด์นะคะ
พรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นวันที่ดีเดย์ได้ดีนะครับคืออะไรที่ผ่านไปแล้วผ่านไปครับพรุ่งนี้เนี่ยอาจารย์ชัชชาติจะกรุณาออกมาบอกความคืบหน้าในฝั่งของรัฐที่เกี่ยวข้องโดยตรงคือกรุงเทพมหานครจริงๆแล้วเนี่ยผู้บริหารอนันดาสามารถใช้กรณีวันพรุ่งนี้ครับเป็นจุดเริ่มต้นได้ว่าไม่ได้รออะไรรอผู้บริหารทางภาครัฐออกมาพอออกมาปั๊บเนี่ยฉันก็เลยเทคแอคชั่นอย่างรวดเร็วนั่นก็หวังว่าจะได้เห็นอะไรจากฝั่งอนันดาเยอะขึ้นครับค่ะทีนี้ถามอาจารย์หน่อยค่ะคือด้วยความที่ลูกบ้านในโครงการนี้คนต่างชาติค่อนข้างเยอะด้วยเหมือนกันอาจารย์มองว่าเพอร์เซพชันหรือว่าความรู้สึกต่อแบรนดิ้งที่เกิดขึ้นอ่ะในมุมของคนไทยในมุมของคนต่างชาติมีความแตกต่างกันไหมคะจากกรณีนี้ผมคิดว่าคนต่างชาติเองเนี่ยครับน่าจะเป็นปัญหาเยอะครับสำคัญอย่างหนึ่งก็คือว่าหลายคนหลายครั้งเนี่ยเขาใช้เพนชั่นครับก็คือเงินก้อนสุดท้ายเพื่อจะมาอยู่ครับในเมืองไทยแล้วก็ประเด็นปัญหาเนี้ยมันจะเกิดขึ้นกับคนกลุ่มนี้ค่อนข้างเยอะครับแล้วคนกลุ่มนี้โดยพื้นฐานเนี่ยเมื่อเป็นก้อนสุดท้ายเนี่ยเขาสู้ตายก็อาจจะกลายเป็นปัญหาได้เห็นจากประเด็นในเชิงของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แล้วนะครับพอข่าวออกไปปั๊บเนี่ยในแง่ของการลงทุนเองทั้งรายย่อยแล้วก็รายใหญ่ที่เป็นสถาบันต่างประเทศเองเนี่ยเราก็ได้เห็นว่ามันเป็นปัญหาครับค่ะดังนั้นอาจารย์คะอันนี้เป็นกรณีที่บอกว่าเป็นกรณีตัวอย่างที่น่าสนใจถ้ามองในแง่มุมของแบรนด์ภาพรวมอะคะว่าเราจะรู้สึกว่าแบรนด์มันถึงวิกฤตหรือว่าแบรนด์จะต้องบอกว่า take action เร็วๆมันมีมุมมองในนักการตลาดอย่างไรบ้างว่าโอเคมันถึงเวลาละที่เราควรจะต้องออกที่เราควรจะต้องใช้กลยุทธ์1 2 3 4ที่จะสร้างความเชื่อมั่นหรือฟื้นศรัทธาให้กับแบรนด์นะคะอาจารย์ครับในแง่ของการสื่อสารเนี่ยเราดูที่เรื่องของการกระจายตัวว่าเร็วและแรงแค่ไหนครับคําว่าเร็วเนี่ยเราดูตามแพลตฟอร์มครับว่ามันกระจายไปมากกว่า1แพลตฟอร์มแล้วใช่มั้ยค่ะครับเร็วและแรงแค่ไหนคือมันมีมากแค่ไหนที่เป็นลบพวกนี้เนี่ยเรามีสกอร์บอร์ดทางการตลาดนะครับเราใช้โซเชียลลิสเซนนิ่งทูลส์ครับซึ่งมีหลายยี่ห้อทีเดียวมันจะออกมาเป็นกราฟเลยครับว่าถ้าพุ่งขนาดนี้ถือว่าวิกฤตแล้วครับแล้วก็พุ่งภายใน1วันเราใช้กรอบระยะเวลาประมาณ1วันถึง2วันในการดูนะครับถ้ามันพุ่งไม่หยุดใน2วันเนี่ยในการสื่อสารเราถือว่าค่อนข้างวิกฤตละค่ะครับดังนั้นต้องรีบแอคชั่นแต่บางทีมันยังไม่ได้พุ่งขนาดนั้นแล้วมันกำลังจะลงแล้วครับในแบรนด์ทั่วไปเนี่ยพอทิ้งเวลาไปปั๊บกราฟมันลงแล้วแล้วไปเผลอออกแถลงการมันมาพุ่งตอนออกแถลงการเนี่ยครับคือคนรู้อยู่แค่จำนวนจำกัดแล้วมันไม่ได้พุ่งมากขนาดนั้นพอออกแถลงการโวยวายเข้าเนี่ยคนมารู้ว่ามีปัญหาก็ตอนที่เราออกแถลงการเพราะฉะนั้นแถลงการตัวเกิดวิกฤตครับค่ะงั้นเป็นสรุปอาจารย์เอกคะคืออย่างกรณีแอสตันอโศกของอนันดาเนี่ยคืออาจารย์มองว่าเข้าขั้นวิกฤตแบบขั้นสูงแล้วหรือยังคะผมว่าอยู่ในขั้นก่อนวิกฤตครับก่อนวิกฤตก่อนวิกฤตครับวิกฤตหนักนะก่อนวิกฤตหนักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังแก้ได้แล้วถ้าแก้ได้จะดูดีมากครับซึ่งวันพรุ่งนี้เป็นอีกหนึ่งจุดที่สามารถเข้าไปทำได้เต็มที่การแก้ให้เต็มที่คือทำให้ชัดขึ้นทำให้เร็วขึ้นนะครับทำให้ชัดขึ้นเร็วขึ้นไม่พออย่าลืมใส่เรื่องของ personal touch คือให้มีคนที่เอื้ออาทรใส่เข้าไปด้วยก็จะเป็นประโยชน์มากครับค่ะก่อนหน้านี้อาจารย์เล่าให้ฟังว่าถ้าหากว่าแก้ปัญหาได้ดีจริงๆเนี่ยสุดท้ายแล้วอาจจะกลายมาเป็นผลบวกต่อแบรนด์ได้ด้วยซ้ำอาจารย์พอจะยกตัวอย่างกรณีลักษณะนี้ที่เกิดขึ้นให้ฟังหน่อยได้ไหมคะเมื่อกี้ผมยกตัวอย่าง Air Asia ไปครับจริงๆแล้วสายการบินหลายสายทำได้ดีครับค่ะพอมีเครื่องบินตกเนี่ยครับก็จะมีกระบวนการพวกนี้ต้องไปถามบริษัทสายการบินนะครับการเครื่องบินตกเป็นเรื่องใหญ่มากก็เป็นวิกฤตของแบรนด์ปลอดภัยเนาะครับหลายครั้งตกแล้วทำให้คนรักแบรนด์มากขึ้นครับและหลายครั้งตกแล้วทำให้แบรนด์พังพินาศไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสายการบินหลายๆสายเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆครับในเรื่องของการเกิดวิกฤตในเรื่องของการสื่อสารแบรนด์แอร์เอเชียได้ดีมากครับก็อันนี้เป็นความชัดเจนเดี๋ยวเราต้องรอวันพรุ่งนี้นะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอนันดาจะสามารถใช้วิกฤตนี้นะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้จะชี้แจงได้มากน้อยแค่ไหนวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์เอกมากนะคะยินดีครับคุณเพนครับคุณแอมมี่ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ PNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ